กลายเป็นไวรัลที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อผู้ใช้ Facebook อรรถพลอยู่สกุลเข้ามาโพสต์ภาพในกลุ่มชมรมคนรักข้าวมันไก่ที่มีสมาชิกมากกว่า 1.5 แสนรายพร้อมบรรยายข้อความว่าตอนเข้าร้านไม่ได้คาดหวังเลยสักนิดพอเห็นหน้าตาเข้าปากคำแรกให้เป็นร้านประจำเลยเนื้อไก่ชำสุดๆเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์กลายเป็นที่น่าสนใจอย่างมากโดยภาพข้าวมันไก่ที่ดูน่าทานแต่ชาวโซเชียลกลับสงสัยหนักมากเนื่องจากคุณอรรถพลได้ทิ้งปริศนาไว้ด้วยการไม่ระบุพิกัดของร้านทำให้หลายคนต่างโพสต์ถามว่าร้านดังกล่าวอยู่ที่ไหนจนต้องติดแฮชแท็กตามหาอรรถพลชาวเน็ตหลายคนยังคงไม่ยอมแพ้แห่คอมเมนต์ถามคุณอรรถพลพร้อมขอพิกัดร้านโดยด่วนกระทั่งมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความเฉลยทุกข้อสงสัยโดยระบุว่าร้านพี่อยู่ตรงนี้นะอรรถพลเปิด16นาฬิกาปิด21นาฬิกาข้าวมันไก่ตลาดซุ้มวัดรังสิตพร้อมแชร์โลเคชั่นร้านจนโพสต์ดังกล่าวถูกพูดถึงและแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามเจ้าของโพสต์ดังกล่าวยังได้โพสต์ข้อความเชิญคุณอรรถพลมากินข้าวมันไก่ฟรีที่ร้านใครพบเจอวานช่วยบอกต่อแต่ก็ไม่วายโดนชาวเน็ตหลายคนแซวว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเติมเน็ตยังหรือเขินที่ดังจนไม่กล้ามาตอบใครเรียกได้ว่าเป็นการช่วยสร้างสีสันในโลกออนไลน์ได้อย่างมาก